สวัสดีครั้งจากสถานีรถไฟเมืองสตราสบูร์กนะครับเราจะมาดูการระบบการขนส่งมวลชนนะครับถ้าอยากมาเที่ยวที่นี่เมืองนี้เป็นเมืองที่มีจักรยานมากที่สุดนะครับในประเทศฝรั่งเศสนะครับจะมีเลนจักรยานที่ยาวที่สุดนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็สามารถเดินทางได้ด้วยรถจักรยานนะครับขี่จักรยานได้นะที่ทางสถานีรถไฟนะครับก็มีที่จอดจักรยานเต็มไปหมดเลยนะครับทุกมุมมองนะครับถ้าสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้มามีรถจักรยานเป็นของตัวเองนะครับก็สามารถมาเช่าได้นะครับเราจะมีจักรยานตัวนี้นะครับเวลออฟนะครับก็คือสามารถเช่าได้นะครับรถจะจอดอยู่ข้างๆนะครับสังเกตก็คือมีสีเขียวนะครับที่ตัวจักรยานนะครับแล้วก็มีหมายเลขจักรยานอยู่ตรงนี้นะครับจักรยานก็ดีมากมีที่ล็อกให้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ไม่มีโซ่นะครับเห็นที่ถีบไหมครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นระบบใหม่โดยที่ไม่มีโซ่นะครับที่นี่จักรยานหายบ่อยมากถ้าขี่จักรยานนะครับทุกครั้งที่จอดก็จะต้องล็อกให้ดีนะครับแล้วก็อย่าลืมรักษากฎจราจรด้วยถ้าขี่บนถนนถ้าเจอไฟแดงก็ต้องหยุดนะครับตามไฟแดงด้วยอย่าผ่าไฟแดงเด็ดขาดเพราะว่าตำรวจเขาจะดูอยู่นะครับแล้วก็ช่วงตอนกลางคืนนะครับให้เปิดไฟด้วยนะครับจะมีไฟข้างหน้านะครับและไฟข้างหลังนะครับเป็นกฎหมายนะครับว่าที่ประเทศฝรั่งเศสนั้นต้องจักรยานต้องมีไฟแล้วไฟต้องใช้งานได้นะครับสิ่งที่อย่าลืมก็คืออย่าลืมเปิดไฟด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงทำยังไงเราก็ต้องมาดูที่ตรงนี้นะครับเราสามารถ create account นะครับสำหรับเลือกจักรยานได้ไม่ใช่เลือกจักรยานหมายถึงว่าจองจักรยานแล้วก็จ่ายจักรยานนะครับต้องทำยังไงบ้างคือรถยังไงน้องเสามีบอกหมดเลยนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีราคาด้วยนะครับว่าราคาเท่าไหร่เป็นยังไงนะครับก็ใช้เวลามาเลือกจักรยานแล้วก็มาอ่านข้อมูลได้นะครับหาไม่ยากนะครับก็คือว่าจากหน้าสถานีรถไฟเมืองสตราสบูร์กนะครับจากเดอะสตราสบูร์กข้ามรถข้ามทางม้าลายมานะครับแล้วก็จะเจอที่เช่าจักรยานนะครับอยู่ตรงนี้นะครับและจักรยานก็อยู่ข้างๆตรงนี้เลยนะครับสังเกตดูว่าเป็นสีเขียวๆนะครับตรงข้างๆข้างล่างจากข้างล่างก็จะมีข้างล่างลงบันไดเลื่อนไปนะครับก็จะมีศูนย์จักรยานด้วยเหมือนกันนะครับเผื่อจะมีเจ้าหน้าที่นะครับนี่นะครับเป็นราคามีโค้ชดิจิตอลให้กดนะครับสะดวกสบายมากเลยนะครับคนก็ขี่จักรยานกันทั่วไปนะครับหวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่จะเดินทางมาเที่ยวที่เมืองสตราสบูร์กประเทศฝรั่งเศสนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ